อนุวัฒน์ผู้ประกาศดังโผล่เม้นกันภักดีวิจิตรหลังเปิดตัวหนุ่มปริศนาต้องบอกว่าทำเอาฮือฮาทั้งโซเชียลเมื่อกันภักดีวิจิตรหรือนักปิ้งไก่ในตำนานทายาทฉลองภักดีวิจิตรเปิดตัวชายหนุ่มปริศนางานนี้คอมเมนต์สนั่นโดยการภักดีวิจิตรก็ได้โพสต์ภาพจับมือกับหนุ่มปริศนาพร้อมระบุข้อความว่าเพราะทุกการเดินทางล้วนมีเรื่องราวและความทรงจำซ่อนอยู่และหากย้อนไปก่อนหน้านั้นเขาก็เคยโพสต์ภาพโมเมนต์หวานโดยได้ระบุข้อความไว้ว่าจงเชื่อว่าชีวิตมีจังหวะและเวลาที่เหมาะสมท่ามกลางคนในโลกโซเชียลที่เข้ามาแสดงความยินดีและแซวกันอย่างมากมายและในเวลาต่อมายุ้ยจิรนันท์ก็ได้โพสต์คอมเมนต์กันนักปิ้งไก่ในตำนานหลังเปิดตัวชายหนุ่มปริศนาโดยยุ้ยจิรนันท์ก็ได้แสดงความเห็นผ่านไอจีว่าขอด้านหน้าค่ะทางด้านการก็ได้เข้ามาตอบว่าอุ๊ยงานนี้อนุวัฒน์นั้นก็ได้โพสต์คอมเมนต์การภักดีวิจิตรนักปิ้งไก่ในตำนานหลังเปิดตัวชายหนุ่มปริศนาโดยอนุวัฒน์ก็ได้โพสต์ข้อความว่ายังไงจากนั้นการก็ได้มาตอบว่าอย่างนั้นขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะ